สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์คุงนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมSummoner War นะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับผมอัพ Summoner War ทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละคลิปหลายๆท่านเข้ามาเล่นแล้วก็ติดงอมแงมแต่มันติดที่ว่าหลายๆคนไม่รู้จะเริ่มยังไงพี่ปิมผมแม่งไปซ้ายไปขวาไม่ถูกเลยดู YouTube หลายๆช่องแล้วผมไม่ค่อยเก็ตนะพี่อธิบายให้ผมฟังทีวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับมาแนะนำการเล่น Summoner War เบื้องต้นว่าต้องเริ่มยังไงต้องทำยังไงอาทิตย์แรกต้องทำอะไรก่อนเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้บัฟนะครับบัฟคือสามารถตีบวกรูนได้ราคาถูกนะครับแล้วก็ได้รับบัฟบวก EXP ด้วยในช่วงเริ่มต้นนะครับเข้าสู่หน้าเกมซัมเมอร์วอร์กันเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนเกมซัมเมอร์วอร์เนี่ยนะครับผมมอนสเตอร์ก็จะมีตั้งแต่1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาว5ดาวเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่โคตรเฟี้ยวเรื่องแสงเลยนะครับก็ไปเติมช่องว่างกันเอาเองนะฮะทำไมเขาถึงเรียกกัน5ดาวแท้5ดาวปลอมพี่ปิมผมเห็นพี่ปิมเปิดสกอร์แล้วพี่ปิมโวยวาย5ดาวปลอม5ดาวแท้ดูไม่เป็น5ดาวแท้ดูยังไงเข้าคอลเลกชันมอนสเตอร์นะครับ5ดาวแท้มันก็คือจะมอนสเตอร์พวกเนี้ยพวกอยู่แถวเนี้ยเนี่ยที่มันขึ้นมา5ดาวเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเปิดได้จักตัวนี้แต่เป็น5ดาวเลยอ่ะแบบเอาเวกพร้อมใช้เลยเป็นตัวนี้เลยพี่ปิมได้5ดาวปลอมนะฮะผมไม่อยากรณรงค์ให้เขาไอ้5ดาวปลอมนี่ออกเหลือเกินอย่าน้อยใจถ้าเราไม่ได้5ดาวแท้นะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้5ดาวสักเท่าไหร่นะเรามาพูดถึงการเล่นเกมนี้เบื้องต้นก่อนละกันนะครับแรกๆเนี่ยเราจะต้องฟาร์มด่านเนื้อเรื่องนะครับก็มีตั้งแต่ป่าเอเลนภูเขาซิดภูเขาไวลากอนซากวิหารคาบี้อะไรเงี้ยคือเราก็จะฟาร์มเนื้อเรื่องมาเรื่อยๆฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับถ้าเราเคลียร์ด่านรองสุดท้ายเนี่ยเราจะได้รูนเป็นรูนแบบบวก15เลยพร้อมใช้เลยและเคลียร์ด่านสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เป็นสกอร์รีเจนก็สามารถเอาไปเปิดสุ่มหา5ดาวได้นะครับโอ้ผมจะต้องเล่นขนาดนั้นเลยเหรอพี่ปิ๊มแค่เราผ่านภูเขาซิดในด่านที่2เราก็จะได้มอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นก็คือตัวนี้นะครับมันชื่อลาพิสธาตุน้ำนะครับผมตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ที่ดีมากมีทั้งตีหมูมีทั้งเจาะก่อด้วยยิ่งได้ลูนฟรีจากไอ้ด่านรองสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวเรายิ่งโหดแบบปลดสัตว์ประหลาดคิกเลยเพื่อนๆแต่ตอนได้มาเนี่ยนะครับมันยังไม่เอาเวกนะฮะเอาเวกคืออะไรเอาเวกคือการปลุกครับปลุกให้มอนสเตอร์เราเก่งมากขึ้นนะครับมอนสเตอร์บางตัวเนี่ยอาจจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาพิเศษเวลาเราปลุกแล้วด้วยสแตทก็จะดีขึ้นไปนะครับและการปลุกทำยังไงมาตรงดันเจียนไคลอสครับผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าดันที่เพื่อนๆควรจะสนใจและให้ความสนใจมันมากๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ดันช่วงเล่นแรกๆเนี่ยอป้อมยักษ์หรือที่เขาเรียกกันว่าโกเลมไอ้ดันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมันเป็นดันหาลูนช่วงเริ่มต้นของพวกเราก็เล่นไปเรื่อยๆเพื่อนๆจนถึง B10 B11 B12 เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปสนใจช่วงเล่นแรกๆเนี่ยมันยากผมเล่นมานานยังไม่ค่อยผ่านเลยเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับ B10ย้ำนะให้ความสำคัญกับ B10 นะครับดันต่อไปถงเวทมนต์นะฮะถงเวทมนต์เนี่ยมันจะดรอปอะไรมันก็จะดรอปเป็นแอดเซนต์เวทมนต์เนี่ยเพื่อนๆไอ้สีม่วงๆเนี้ยนะครับซึ่งเราก็เอาไปปลุกมอนสเตอร์ที่เราต้องการปลุกได้นะครับแต่การปลุกมอนสเตอร์แต่ละธาตุมันก็ต้องใช้เซนธาตุด้วยนะครับสมมุติว่าเราอยากจะปลุกธาตุน้ำเราก็ต้องมาลงถงวาลีอะไรแบบนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะทุกวันศุกร์เนี่ยจะสามารถลงได้ทุกธาตุเลยนะฮะเป็นกิจกรรมเราวกกลับมาที่โกเลมนิดนึงนะครับไปที่ B10 ช่วงแรกๆเนี่ยนะครับผมเราควรที่จะฟาร์มนะฮะเก็บเลเวลมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ตัวอะไรที่ควรใช้ใน B10 บ้างตัวแรกนะฮะที่เอาไว้ฟาร์มโกเลม B10 เนี่ยนะครับนั่นคือตัวนี้ฮะลาพิสน้ำนะครับได้จากภูเขาซิดนะครับด่านที่2นะฮะตัวต่อไปคาวเกิลแสงคาวเกิลแสงเอามาจากไหนเบอร์เลยตอนนี้งงเลยหาจากไหนเนี่ยธาตุแสงด้วยยิ่งหายากเข้าไปอีกคาวเกิลแสงเนี่ยได้จากดันเจียนลับครับดันเจียนลับเนี่ยเกิดจากการเราลงธาตุต่างๆนะครับถ้าอย่างธาตุน้ำเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเจอดันเจียนลับที่เป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำ3ดาวอะไรแบบเนี้ย2ดาวนะครับแต่ถ้าเป็นธาตุแสงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอคาวเกิลแสงแต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปดวงดีขนาดนั้นที่จะเจอมันนะครับวิธีการหานะครับผมคือเราไป channel 110และรอดูในช่องแชทเขาจะลงกันถ้าสมมุติว่าใครที่เจอดันเจียนเนี่ยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาดันเจียนรับอะเราก็แอดเพื่อนไปเลยหรือไม่ก็แบลเป็นผู้หญิงเฮ้ยเธอรับเพื่อนแล้วหน่อยดีอะไรอย่างนี้แบลได้เหมือนกันนะครับนี่ยกตัวอย่างอย่างเนี้ยพบดันเจียนนักรบพเนจรเนี้ยถ้าเราแอดเพื่อนเขาไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีดันเจียนรับตัวนี้นะฮะสามารถเก็บได้1ชั่วโมงนะครับตัวที่3ครับผมลาชินีแฟรี่ครับตัวนี้ฮะหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าแฟนจะเรียกฟานหรือแฟนก็ได้แล้วแต่ท่านนะฮะตัวนี้ดีโคตรของโคตรดียังไงตัวนี้ก็ต้องใช้ถ้า1เนี่ยตีหักดาบท่า2ลังบับบูคิวตามค่าแอคแท็กนะครับและท่าที่3คือกลางปีก
2เทิร์นแถมบัฟดาบให้เราด้วยโคตรดีแล้วตัวนี้ได้จากไหนได้จากดันลับเหรอพี่บิมผิดครับตัวนี้ได้จากการที่เราทำกิจกรรมในเกมนะครับแล้วมันจะได้เหรียญมาแล้วเหรียญนั้นไปซื้อนะครับตัวที่4นะครับผมนั่นคืออินุกามิธาตุมืดนะครับผมตัวนี้หาได้จากดันเจียนลับเหมือนกันแต่ตัวนี้ต้องเอาเวคขั้น2นะครับตัวผมเองเนี่ยยังทำแค่ขั้น1เองนะผมต้องไปเก็บเลเวลนะครับผมเอาเวคขั้น2ให้กับมันตัวนี้ผมก็กำลังปั้นอยู่เหมือนกันนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆสมมติว่าดวงดีเปิดได้มอนสเตอร์ธาตุลมไม่ว่าจะเป็นฟีนิกซ์ลมนะครับดาเมจแรงๆคิเมล่าลมนะครับหรือเป็นตัวอะไรก็ได้เป็นตัวดาเมจธาตุลมอ่ะหรือธาตุน้ำอะไรแบบเนี้ยสามารถเอามายัดใส่ได้หรือถ้าแบบเราแม่งดวงไม่ดีฟีนิกซ์ธาตุน้ำคือคำตอบนะครับฟีนิกซ์ธาตุน้ำไม่มีเปิดสกอร์นะครับผมหาได้จากการฟิวชั่นเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงการฟิวชั่นกันลานฟิวชั่นอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆฮะหรือภาษาไทยคือผสมนั่นแหละนะครับฟีนิกซ์ธาตุน้ำเนี่ยตัวที่จะต้องมีในการฟิวชั่นคือจิ้งจอกเก้าหางโจ๊กไฟนินจาน้ำนะครับและตัวสุดท้ายคือแมวน้ำนะครับตัวพวกนี้หาจากไหนก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับคือมันจะฟิวชั่นเป็นทอดๆนะครับผมเห็นไหมฮะมอนพวกนี้ก็หาได้จากการเปิดสกอร์นะครับผมรวมทั้งการหาจากดันเจี้ยนลับอะไรแบบนี้ก็ลองดูนะครับผมในโหมดฟิวชั่นนะครับหลังจากฟิวชั่นมอนแล้วเริ่มลงโกเลมแล้วนะครับหอคอยครับผมเริ่มจะมาไต่หอได้แล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆแบบขยันเล่นเนี่ยผมว่าประมาณ10วัน15วันเนี่ยนะครับน่าจะจบหอ normal ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องขยันหน่อยนะครับผมหอ normal เนี่ยจบง่ายมากนะครับส่วนหอ hard บอกต้องไปซีเรียสเล่นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปรีบนะฮะพอจบหอได้แล้วอะไรได้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจระบบเกมมากขึ้นนะครับก็สามารถหากงหากิลอยู่ตีกิลนะครับหาเหรียญหาสกอร์นะครับผมเอามาเปิดกันอะทำนองนี้ใครที่เพิ่มเติมอยากจะแนะนำอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างอันนี้คือผมพูดไกด์ง่ายๆเริ่มต้นนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบแต่ถ้าใครทราบแล้วก็ฟังอีกรอบละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆที่ผมพูดมาตลอดนะฮะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนไม่ได้เล่นซัมมอนเดอะวอร์เป็นเพราะว่าเกมมันก็ลึกซึ้งนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาซัมมอนกันเพื่อนๆครับเรามีสกอร์ธรรมดาเนี่ยนะสกอร์ส้มอยู่20ใบสกอร์ธาตุบาสกอร์แสงมืดนะครับสกอร์รีเจนและสกอร์สตรีทไฟเตอร์เก็บมอนสเตอร์ก่อนจะได้เปิดยาวๆจะได้ไม่ต้องหัวร้อนวันนี้ผมพูดภาพยาวนิดนึงเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้สาระนะครับผมได้สิ่งที่เอาไปนำไปใช้จริงๆอ่ะนะครับมาเปิดสกอร์กันนะฮะเปิดเลยไม่พี่ลีพี่ไลนะครับเปิดรัวๆเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเปี้ยงอีแวมลมอีนาโลแวมธาตุไหนเก่งนะครับธาตุที่เก่งคือธาตุไฟอันนี้เราไม่พูดเวแสงมืดกันนะครับผมเก่งเวอร์เนี่ยคือธาตุไฟและธาตุไฟมีฟิวชั่นด้วยนะครับโอ้โหจงน้ำมาเพื่อนๆอีเวนถือว่าผ่านดี20ใบ2ผ่านนี่ผมถือว่าโอเคนะใช่ไหมนะบอมลมครับเพื่อนๆฮะบอมที่ดีก็จะมีบอมน้ำบอมลมอย่างเงี้ยนะครับวางระเบิดได้นะฮะบอมไฟวางได้ปะจำไม่ได้สี่พาวอ่ะเพื่อนๆเปี้ยนหัวน้ำโคตรดีถ้าเพื่อนๆเปิดได้ตัวนี้นะครับจำคำผมไว้นะไอซิลธาตุน้ำเนี่ยโคตรของโคตรดีนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ช่วยเหลือเพื่อนๆในช่วงเริ่มเกมได้ดีมากๆนะเพื่อนๆสามารถออโต้ขอ normal ได้เลยถ้ามีผัวน้ำนะครับผ่านไปกับ20ใบ4ผ่าถือว่าโอกาสผ่าดีนะฮะเรามาที่สกอร์ธาตุกันต่อเลยนะครับนิ่งว่ะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นตัวลบบัฟหมู่ที่คนใช้เยอะมากนะครับแต่สมัยนี้ผมไม่เคยเห็นใครเอามันมาใช้เลยนะฮะไปต่อที่ไฟครับผมวันนี้ผ่าดีมากเพื่อนๆผมบอกเลยผ่าเลยเหรอเปี้ยงกูกาก่อยฟัดกูถ่ายคลิปเนี่ยกูโอ้ยหมดคำจะพูดขออนุญาตกินมอนนะครับเพราะว่าคังมันเต็มนะครับแสงมืด2ใบสกอร์ลีเจนต์3นะครับแล้วก็สตรีทไฟเตอร์นะครับเพื่อนๆ นะเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บผ่าเถอะนะผ่าขอแค่ผ่าก็ยังดีแสงมืดเนี่ยขอแค่ผ่าก็ยังดีครับผมไอ้เวร
พี่ฟ้อนแสงไม่มีประโยชน์รีเจนสามใบนะเป็นเศษหนึ่งนะครับตัวนี้ห้าดาวเป๊ะนี่ไงห้าดาวไม่มีด้วยโอ้ตัวนี้สี่ดาวครับผมเนี่ยไม่ลุ้นให้เหนื่อยเลยคือแสงการผ่ามันรู้เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยตัวนี้ห้าดาวตัวนี้ห้าดาวเป๊ะผมบอกแล้วตัวนี้ห้าดาวผมรู้โอ้ยังไม่มีด้วยยังไม่มีตอนผ่าผมรู้เลยว่ามันคือห้าดาวเพื่อนเพื่อนไม่ควรจีซ่าให้ผมด้วยอ่ะพี่ปิ่มเองน้องริวแสงหรือไม่ก็ริวมืดหรือก็อะไรก็ได้แสงมืดถ้าเป็นสีดาวก็ขอให้สีดาวแสงมืดโอเคไหมรับรู้กันนะ3 2 1แป๊บโอ้ยชุนหลีชุนหลีแสงมากไอ้เหี้ยชุนหลีแสงว้ายว้ายจะมาตัวนี้คนโกงตัวนี้คนโกงเพื่อนๆตัวนี้โกงมากไม่หรอนี่คือบุญกุศลใช่ไหมเพราะผมทำคลิปมาแนะแนวผู้เล่นใหม่ไงเพื่อนๆนี่คือบุญกุศลที่ผมได้รับไงผมได้พาราดินไฟตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตที่โคตรโกงในโหมดของ RTA ผมก็เคยเห็นคนใช้และอีกตัวหนึ่งชุนหลีธาตุแสงเพื่อนๆจำคำผมไว้นะชุนหลีธาตุแสงเป็นตัวที่โกงที่สุดในเมตาของแสงมืดสี่ดาวณตอนนี้อ่านสกิลมันอันนี้เป็นสกิลพาสซีฟติดตัวมันนะฮะยิ่งความเร็วในการโจมตีของตนเร็วกว่าความเร็วของการโจมตีของศัตรูความเสียหายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นสูงสุด 200% ยิ่งทำสเตตมันเร็วเท่าไหร่แล้วมันตีตัวที่ช้าโคตรของโคตรของโคตรแรงอ่ะเพื่อนๆบอกเลยตัวนี้คือตัวท็อปนะฮะชุนหลีธาตุแสงโอเคนะก็ถือว่าก็ทำดีก็ได้ดีอ่ะไว้ฝากกิจกรรมด้วยก่อนจบฝากเพื่อนๆด้วยสำหรับกิจกรรมซัมเมอร์วอร์2กิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยฉลองการเปิดแอคเคาท์ Twitter นะครับนี่เขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับวิธีการเข้าร่วมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้า follow ครบ 10,000 เนี่ยแจกฟิกเกอร์ด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างให้นะครับกับอีกกิจกรรมนึงกิจกรรมนี้เลยนะครับผมเซลฟี่ชาเลนจ์นะครับลุ้นฟรี DK มืดนะครับก็คือตัวฟิกเกอร์ DK มืดผมบอกก่อนนะฟิกเกอร์เกมนี้โคตรของโคตรแรงนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือเราไปถ่ายรูปตามสถานที่ที่แบบเราไปเห็นนะครับว่ามีการโฆษณาเกมซัมเนอร์วอลอะไรเงี้ยเท่าที่ผมเจอเนี่ยแถวๆสยามก็มีนะครับก็คือไปถ่ายรูปเซลฟี่และมาลงในนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดให้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับผมตัวฟิกเกอร์ที่คิมผมอยากได้มากถ้าใครได้มาขายผมนะโอเคครับถ้าท่านชอบฝากกดไลค์ Subscribe ช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปติ๊ง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 